สวัสดีครับเด็กๆนะครับยินดีต้อนรับสู่วิชาคณิตศาสตร์แผนหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเช็คชื่อก่อนเลยนะครับผมธนัชพรเอ้ยธนภัทรมาวินธนัชพรไม่มานะพิวานวัฒน์ลินยภัทรธัญรัตน์มาค่ะนุตรามาค่ะรัตนาตรัยมาครับยาดามาค่ะธนกิจมาครับกนิษฐ์กัลยาดามาค่ะทศกรนิธิตพัทลินมาค่ะสุนิสาอภิสิทธิ์ครับผมสวรักษ์มาค่ะเอนภาโอเคนะครับผมเด็กๆวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมค่าไม่ต้องเขียนนะแล้วก็เขียนวันที่ด้วยนะครับวันพฤหัสบดีนะครับที่3เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมาถึงเลยประเดิมเลยสั่งกันเลยผม work today เลยนะครับผมส่งแพทหนึ่งนะครับผมตั้งอัลบั้มชื่อว่าแพทหนึ่งก็พอครับแพทหนึ่งนะครับผมแล้วก็ชื่อนามสกุลเราตั้งแต่ข้อแรกยันถึงข้อสุดท้ายของวันนี้ตั้งแต่ข้อแรกยันถึงข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับผมถ่ายลงอัลบั้มนะครับผมสร้างอัลบั้มมาถ่ายส่งวันนี้ก่อน 22.00 นนะสั่งก่อนเลยนะครับผมเวิร์กนะสั่งส่งแพทหนึ่งตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับผมโอเคเรามาดูนะครับกำหนดให้ an เป็นลำดับที่สอดคล้องกับสมการ an บวก2ส่วน an เท่ากับ2สำหรับทุกจำนวน n ถ้า summation n เริ่มต้นที่1ถึง10ของ an เท่ากับ31แล้ว summation n แล้ว summation n เท่ากับ1ถึง2552ของ an เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ก็เป็น อนุกรมอนันต์นะครับผมก็ให้เวลาเด็กๆลองคิดสัก3นาทีนะครับ2ถึง3นาทีนะฮะระหว่างรอนักเรียนนะครับผมก็จะเขียนคำใบ้ไปเรื่อยๆนะครับผมคาบไม่ต้องเขียนนะครับวันนี ข้อนี้นะครับผมเราจะแอดซูมไปนะครับว่า an เป็นลำดับเลขาแล้วก็ให้ r เป็นรูท2นะครับให้ r เป็นรูท2หรือว่าใครจะทำเป็นแบบลำดับเลขคณิตก็ได้นะมันทำได้หลายแบบนะอ
สูตรเลขานะครับ a 1 r กำลัง n ลบ1ศูนย์ด้วย r ลบ1นะเดี๋ยวบางคนลืมนะครับอ่ะมีใครได้คำตอบแล้วหรือยังอีกบรรทัดหนึ่งผมก็จะเขียนคำตอบแล้วเนี่ยถ้าเราสมมุติให้ a n เป็นลำดับเรขา r เท่ากับรูท2นะครับผมเราจะได้ s 10เท่ากับ31ตามโจทย์นะแล้วก็เข้าสูตร a 1 a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ศูนย์ด้วย r ลบ1นะครับผม r เราให้เป็นรูท2ไป s 10ก็คือ n ก็คือ10ก็เป็นรูท2กำลัง10ลบ1ศูนย์ด้วยรูท2ลบ1นะครับผมเท่ากับ31นะครับผมก็แก้สมการนะครับผมก็จะได้หา a 1ของเราก็จะได้ a 1เท่ากับรูท2ลบ1นะครับผมแล้วก็หา s 2 5 5 2นะครับ s 2 5 5 2ก็แทนไปนะครับผม a 1นะครับผมคูณกับกำลัง n n ของเราคือ2 5 5 2ลบ1ส่วนด้วยรูท2ลบ1 r ลบ1นะก็รูท2ก็คือ2กำลังส่วน2ใช่ไหมก็หารเลย2กำลังส่วน2หารกับ2552ก็จะได้เป็น2กำลัง1 2 7 6นะครับแล้วก็ลบ1ก็ตอบเลยครับช้อยส์2นี่คือทำแบบเลขาคราวนี้นะครับทำแบบอื่นได้ไหมมันก็ได้นะครับผมมันก็มีแนวคิดได้นะครับเด็กๆก็ลองทำดูอาจจะใช้แบบนี้ก็ได้ผมลองทำให้ดูก็ได้นะครับอาจจะเป็น solution 2แล้วกันถ้าเราให้ลำดับเป็น a 1บวกกับ a 2บวกกับ2 a 1บวกกับ2 a 2บวกจุดจุดจุดไปเรื่อยจนถึง16 a 1นี่ต้องมีเครื่องหมายบวก a 1บวกกับ16 a 2เท่ากับ31นะแป๊บหนึ่งนะครับนี่ไม่พอบรรทัดไม่พอขยับมานี่นะ a 1บวก a 2บวกกับ2 a 1บวกกับ2 a 2บวกจุดจุดจุดบวกกับ16 a 1บวก16 a 2เท่ากับ31เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็น31 a 1บวกกับ a 2
ท่ากับ31อ่ะได้ a1 บวกกับ a2 ก็เท่ากับ1ใช่ไหม a1 บวก a2 ก็เท่า1 1 + 31ได้31อ่ะโอเคเราพิจารณานะครับถ้าเราแทนค่า s2 ไปก็จะได้1 s4 ไปก็จะได้3 s6 ไปก็จะได้7แล้วก็ s8 ไปก็จะได้15อ่ะจุดจุดจุดแสดงว่าอะไรถ้า s2n อ่ะ s2n ก็เท่ากับ2กำลัง n ลบ1ดังนั้น s 2 5 5 2ก็เท่ากับ2กำลัง1276ลบ1นะครับผมเราไปหาคนที่ n เองนะครับอันนี้วิธีที่2นะครับอันนี้ผมแนะอีกวิธีหนึ่งใครงงว่า2กำลัง n ลบ1มายังไงก็หาคนที่ n ได้นะครับผมดูที่ลำดับ s 2เท่ากับ1 s 3เราใช้สามารถใช้เทคนิคอนุกรมที่ผมสอนไปได้ในเทอมนี้นะครับนะ s 2เท่านะก็คือจัดรูปอันนึงเป็น sn คูณ 2n มาแล้วก็มาลบกันนะได้อนุกรมอีกอนุกรมหนึ่งมาแล้วก็หาคนที่ n นะก็จะ s 2n เท่ากับ2กำลัง n ลบ1 2กำลัง n ลบ1เขียนชัดๆนะเดี๋ยวก็แคปจอเลยนะครับแคปจอต่อไปข้อ31นะครับผมถ้า a 1 a 2 a 3เป็นลำดับเรขาคณิตอันนี้เขาให้มาเป็นลำดับเรขาเลยนะเราว่า summation n เริ่มต้นที่1ถึง infinity ของ a n เท่ากับ4ค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของ a 2เท่ากับเท่าใดต่อไปนี้ช้อยหนึ่งซีช้อยสองสองช้อยสามหนึ่งช้อยสี่หาค่าไม่ได้เพราะ a 2มีค่ามากมายไม่ขีดจำกัด นะครับผมให้เวลาสักสองทีให้น้อยหน่อยนะครับคนนี้แต่ก็ถือว่ายากอยู่นะครับเป็นอนุกรมอนันต์จับเวลาเริ่มเลยนะอนุกรมอนันต์ถ้าถ้าใครจะไม่ได้ผมบอกสูตรได้นะครับ a 1สูตรได้1ลบ r นะอนุกรมอนันต ดีดีฮะได้ลองทำหรือยังหรือว่ารอผมSn ของอนุกรมอนันต์นะครับเมื่อ r มันมีค่ามากกว่า1เนาะแต่ว่าน้อยกว่าผมจำไม่ได้ absolute r เท่า absolute r น้อยกว่า1น้อยกว่าเท่ากับ1ถ้าจำไม่ผิดนะเราก็จะได้ Sn เท่ากับ a 1ส่วนได้1ลบ r ดังนั้น summation n เท่ากับ1ถึง infinity ของ a n เท่ากับ4ก็จะได้ a 1ส่วนได้1ลบ r เท่ากับ4อ่ะเอา1ลบ r ย้ายจากหารกลายเป็นคูณ1ลบ r คูณ4ได้ดีดีเท่ากับ4ลบ 4r ค่ะ a 1เท่ากับ4ลบ 4r อ่ะตอนนี้ a 2เนี่ยหา a 2กัน a 2เนี่ยมันเท่ากับ a 1คูณอะไรนะเลขา a 1r ใช่ไหมอ่ะ
แสดงว่า a1r ก็เท่ากับ 4r เอา r คูณ4ลบ 4r ก็จะได้ 4r ลบกับ 4r กำลัง2แสดงว่าค่ามากสุดที่เป็นไปได้ของ a2 ก็คือค่าแม็กค่าสูงสุดของ a2 ก็คือ 4r ลบ 4r กำลัง2โอเคแล้วก็จะเกิดเมื่อ r เท่ากับเท่าไหร่ดีดีลองคิดสิคือยังไงอะคะ r ค่า r เป็นตัวเลขอะไรอย่างมีค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ค่าสูงสุดที่ไปได้ให้1นาทีเลย1 2นาทีเลยหนึ่งเหรอคะสมมติถ้า r เป็น1เป็น1ถ้าแทน r เป็น1เราจะได้ a2 เท่ากับเท่าไหร่ครับA2 เท่ากับ0ค่ะ A2 เท่ากับ0อันนี้คือ0สุดแล้วหรอไม่รู้เหมือนกันถ้า R เท่ากับ2ล่ะ R เท่ากับ2 4คูณ2ได้8ลบกับ4คูณ4 8ลบ16ได้ลบ8ได้ลบ8อ๋อวิธีเช็คง่ายๆนะเมื่อกี้แทน1มันได้0แทน2ได้ลบ8ถ้า1นี่มีสิทธิ์สูงสุดถ้าแทน r เป็น0อ่ะแทน r เป็น0ได้0ได้0อ้าว0 2ตัวสมมติว่า r เป็น0ก็ได้ r เป็น1ก็ได้สิมีลองแทนค่าระหว่างนั้นได้มั้ยr เป็น1ได้มั้ยr เป็น 0.5 สิได้อะไร 0.5 ยกกำลัง2 0.25 ได้1นะคะแสดงว่าอะไรเราแทน r เป็น0แทน r เป็นแทน r เป็น0ก็ได้0แทน r เป็น1ก็ได้0แต่แทน r เป็น1 0 2ได้ได้1ค่ะเราจำสูตรนี้ได้ไหมหาค่าสูงสุดของสมการกำลัง2ครับผมที่มันบอกว่าอันนี้ดอกจันแล้วกันหาค่าสูงสุดนะของพาราโบลานึกออกไหมสมการกำลัง2 y เท่ากับ cac ลบกับ b กำลัง2ส่วน ca A ของเราคืออะไรคือเลขอะไรA ของเราคือ A คือสมสิทธิ์ของหน้าพจน์ของสมการ AX กำลัง2บวก BX บวก C ลบ44คูณลบ4C คือ0 0ลบ B กำลัง2 B กำลัง2คือ4ส่วนด้วย 4A A ของเราคือลบ4
ตัดได้ r เท่ากับ1 r เท่ากับ1ถ้าเราแทนอย่างเงี้ยอ่ะได้ r เท่ากับ1เมื่อกี้เราเช็คแล้วได้ r เท่ากับ1เราได้ a 2เท่ากับเท่าไหร่อ่ะเท่ากับ1 a 2เท่ากับ0นะคะr เท่ากับ0แต่ว่าถ้าเราแทน r เป็น1 0 2เมื่อกี้เราจะได้ a 2เท่ากับ1แสดงว่าสูตรนี้ใช้ได้ไม่ได้กับกรณีนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องรูปหา r 2 r ใหม่นะครับผมเนี่ยแป๊บนึงนะข้อนี้นะครับผมเราจะใช้ลบ b ส่วนด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ 2a b ของเราคือ4ก็เป็นลบ4r คือเอ a 1คือ a คือลบ4โอเคตัดก็ได้ r เท่ากับ1 0 2ฝากผมรีเช็คดูนะว่าใช้สูตรของภาคตัดกลวยกับสูตรของจะเอาสูตรค่าหาค่าอะไรนะจุดยอดของ y จุดสูงสุดของ y นะมาเช็คดูปรากฏว่าใช้สูตรของภาคตัดกลวยนะครับได้นะครับค่าสูงสุดของภาคได้นะจุดสูงสุดใช้ไม่ได้เมื่อกี้มันได้1เราได้ r เท่ากับ1 0 2เสร็จแล้วนำค่า r เท่ากับ1 0 2เนี่ยเอาไปแทนนะครับผมเราจะมีค่า a 2นะครับเท่ากับ4คูณกับ1 0 2ลบกับ4คูณกับ1 0 2กําลัง2 1 0 4ก็เท่ากับ2ลบ1ก็เท่ากับ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบช้อยไหนช้อย3ช้อย3นะครับโอเคแคปจอไว้ครับเรียบร้อยนะต่อไปข้อ32นะครับกำหนดให้ a แทนพื้นที่ของอนาบริเวณที่พื้นที่ปิดล้อมเส้นโค้ง y กับ1ลบ x กำลัง2และแกน x นะครับผม b แทนพื้นที่อนาบริเวณใต้เส้นโค้ง y กับ x กำลัง2ส่วน4เหนือแกน x นะครับจาก x ลบ c ไปถึง x เท่ากับ4ให้หาค่าของ c ที่ทำให้ a เท่ากับ b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับผมก็ข้อนี้อาจจะยาวนิดนึงนะแต่เป็นอินดิเกตเราน่าจะคล่องกันอยู่แล้วนะฮะให้เวลาสัก3นาทีแล้วกันนะ3นาทีนะระหว่างรอนี่ผมก็วาดรูปไปเรื่อยนะครับผมรอเด็กๆนะพื้นที่ปิดล้อม1ลบ x กำลัง2 1ลบ x กำลัง2
นะแก x ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ดึง2ออกมาอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1ของ1ลบ x กำลัง2 dx นะใครดีฟ้าอินทิเกรต1ได้0เอ้ย1อินทิเกรต1 x ฟ้ารู้ไหมว่าผมอยู่ดีวาดกราฟนี้มันยังไงหาจุดตัดแกน x แล้วก็ดูกราฟมันเป็นพาราโบลานะครับผมมันหน้า a มันเป็นหน้า a มันติดลบใช่ไหมหน้า x กำลัง2ติดลบเป็นความนะครับแล้วก็พื้นที่ปิดล้อมล้อมอยู่กับแกน x ด้วยผมเลยแรงเงาครึ่งเดียวนะอันนี้อธิบายก่อนนะเผื่อเด็กงงนะแล้วขอบเขตก็อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1นะครับผมอินทิเกรต1ได้ x อินทิเกรตลบ x กำลัง2ได้ได้ลบ x กำลัง3ส่วนตายตอนจบส่วนอะไรลืมจีกูต้องลืมเหรอ x กำลัง n บวก x กำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1ส่วน3ส่วน3นะจำได้ไหมอินทิเกรตสมมติ y เท่ากับ x กำลัง2y พาร์มก็เท่ากับ x กำลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1อย่าลืมบวก c นะเราก็จะได้เป็น x กำลัง2บวก1ส่วนด้วย2บวกเมื่อกี้เห็นอยู่แต่มันคือ3ใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็ขอบเขตก็คือตั้งแต่0ถึง1นะครับผมแทน1ไปได้อะไรแทน1ไปได้2คูณ1ลบ1ส่วน3ได้ได้ได้1ลบ1ส่วน3เป็น2ส่วน3 2ส่วน4ส่วน3 4ส่วน3ลบ0นะครับตารางหน่วยเนาะถ้าไม่ใส่หน่วยมาเราใส่เป็นตารางหน่วยนะครับอีกรูปนึงโอเคขอบคุณครับฟ้าอีกรูปหนึ่งแทนพื้นที่เหนือบริเวณใต้เส้นโค้ง y กับ x กำลัง2นะฮะหงายชัวร์เลยครับกราฟนะแอดซูมรูปไปประมาณนี แล้วก็พื้นที่ใต้เส้นโค้งก็ประมาณนี้เราไม่รู้เราก็ใส่ลบ c ลบ c ถึง c นะครับโอเคสองอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง c ของx กำลัง2ส่วน4 dx หน้าหน้าเดียค่ะอินทิเกรต x กำลัง2ส่วน4 x เท่ากับเท่าไหร่2 x กำลัง3 2 x มี2 x ด้วยเหรอต้องเป็น x มันมี2ข้างหน้าโอเคx กำลัง3ส่วน3
สามอันนี้คือเอาสามไปบวกสี่ได้เลยไหมคะคุณต้องได้ติดสี่ข้างใช่ไหมคะมันก็เป็น x กำลังส่วนเจ็ดสองบวกหนึ่งหรือสองบวกหนึ่งสิก็เป็นสามที่คุณต้องแล้วมันมีสี่อยู่ตรงเนี้ยสี่เป็นตัวเลขอินทิเกรตว่า x กำลังสองก่อนนะได้อะไรอ๋อโอเคเป็น x กำลังสามส่วนสามค่ะโอเคไหมอ๋อนี่ก็เป็น x กำลังสามส่วนสิบสองเออตัดได้ไหมเหลือหกโดยที่ c ศูนย์แทนไปตัวนี้เท่ากับ4ส่วน3เท่ากับ4ส่วน3ก็เป็น 2x กันแทน c ไปได้อะไร 2c กำลัง3ส่วน12กับ4ส่วน3จากรูปสี่กำลังสามแล้วอ่ะย้ายสิบสองจากหารกลายเป็นอันนี้ตัดก่อนแล้วกันนี่ตัดกันเป็นหกโอเคไหมโอเคค่ะหกย้ายเป็นสามสี่กำลังสามเท่ากับ24ส่วนสามได้แปดค่ะแปดสี่กำลังสามเท่ากับแปดสี่เดียวเท่ากับ2ค่ะ2นาเดียรู้ไหมว่า4ส่วน3ตรงนี้มาจากไหนที่ผมอยู่ดีก็เขียนนะถ้าตอบได้ผมก็ชื่นใจมาจากรอบที่แล้วฮะมาจากไอ้ข้างๆอ๋อใช่ครับเขาบอกว่าที่ค่าของ C ที่ทำให้ A เท่ากับ B เราหาพื้นที่ A ได้คือ4ส่วน3ก็มาจับเท่ากับพื้นที่ Bทันอยู่ใช่ไหมโอเคไม่ผมรู้ว่าแบบเอ๊ะนิ่งไปกูต้องลองใส่เลขมาไป4ส่วน3แล้วก็คิดเปล่านะครับ4ส่วน3นี่คือเป็นแอเรียของพื้นที่กราฟ A นะแล้วโจทย์เขาบอกว่าค่า C ที่ทำให้ A เท่ากับ B ที่ทำให้ A เท่ากับ B เราก็จะเอาพื้นที่ A มาจับเท่ากับพื้นที่ B แล้วแก้สมการหา C แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นตอบช้อยไหนนะนาเดียลืมละ2ค่ะไว้2นะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับผมวันนี้ส่งแพท1นะครับข้อ1ข้อ32นะโอเคนะครับอย่าลืมนะครับส่งก่อน4ทุ่มนะครับสร้างอัลบั้มถ่ายรูปสร้างได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนนี้ไปต้นไปนะครับผมเดี๋ยวผมลงคะแนนให้นะครับผมสำหรับวันนี้นักเรียนมีคำถามอยากจะถามอะไรผมไหมถ้าไม่มีนะครับเตรียมตัวเรียนวิชาไปได้ครับสำหรับวันนี้ผมครับบ๊ายบาย